สวัสดีครับคุณฟังทีักครับมีข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นข่าวที่น่าสนใจเพราะว่ามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของผู้ว่าแบ่งชาติเกี่ยวกับเรื่องของคนที่จะถูกส่งมาเป็นประธานบอร์ดแบ่งชาติแล้วก็เรื่องของรัฐบาลข่าวที่ว่านี้เนี่ยนะครับไทโพสพาดหัวบอกว่าห่วงผู้ว่าแบ่งชาติกระทรวงการคลังส่งคนคุมฝ่ายบริหารจี G, พ้พิชัยนึกถึงประโยชน์ชาติ เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับรองศาสตราจารย์หาริรักสูตบุตรอาจารย์เคยเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์ได้โพสต์ข้อความโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้นะครับอาจารย์บอกว่าเห็นข่าวว่ารัฐบาลเตรียมที่จะส่งคุณกิติรัตนนรนองหรือไม่ก็คุณสุภวุฒิสายเชื้อ ไปเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เรียกกันว่าแบงค์ชาติผมยอมรับว่าผมรู้สึกเป็นห่วงผู้ว่าแบงค์ชาติและก็ทีมบริหารของท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับคือการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการก็ตามการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคนณวุฒธของแบงค์ชาติก็ตามเนี่ยมันจะต้องมาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนแต่งตั้ง เพราะฉะนั้นรัฐบาลถ้าเกิดต้องการจะให้ใครไปนั่งคุมฝ่ายบริหารของแบงค์ชาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ไม่ยากครับทําได้ง่ายๆเลยแต่ปัญหามีอยู่ว่ารัฐบาลจะมีความจริงใจแค่ไหนเท่านั้นแหละครับรัฐบาลจะจริงใจต่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือมองว่าแบงค์ชาติเป็นอุปสรรคต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจจริงๆอย่างที่คุณแพดทองทานเนี่ยได้กล่าวในการแสดงปากฐกถาของพักเพื่อไทย จนกระทั่งเป็นเหตุให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจนแพรทองทานต้องหยุดนิ่งแล้วก็เก็บตัวอยู่ภักใหญ่เนี่ยนะครับคุณกิติรัตน์เนี่ยน่าจะเป็นคนที่มีอคติกับแบงค์ชาติค่อนข้างมากลองดูจากการที่คุณกิติรัตน์โพสต์โจมตีผู้ว่าแบงค์ชาติอย่างที่เรียกว่าเสียเสียหายในโซเชียลมีเดียโพสต์ไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งนะครับ ข้อความที่กล่าวหาแบงค์ชาติที่คุณแพทองทานอ่านในการแสดงภาธกถาเนี่ยลองไปดูเถอะครับมันจะสอดคล้องกับที่คุณกิติรัตน์เนี่ยโพสต์เอาไว้จนน่าสงสัยว่าคุณกิติรัตน์เป็นคนเขียนให้คุณแพทองทานอ่านใช่หรือเปล่าแต่สําหรับสุภวพุริสายเชื้อเนี่ยไม่มีความชัดเจนสักเท่าไหร่ว่าจะมีทัศนคติต่อธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติยังไงถ้าหากว่ารัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ส่งคนที่มีอคติเข้าไปเป็นประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยจริงเนี่ยนะครับแน่ใจได้เลยครับรัฐบาลไม่ได้มีเจตนาดีต่อผู้ว่าการแบงก์ชาติแน่ๆและก็คงจะพยายามทําทุกวิถีทางนั่นแหละครับเพื่อที่จะให้ผู้ว่าแบงก์ชาติต้องหลุดออกจากตําแหน่งไปเอาอย่างนี้นะครับในฐานะที่ผมเป็นญาติอาุุโสค,คนหนึ่งผมขอฝากถึงแบงก์ชาติขอให้ท่านเนี่ย คงความหนักแน่นและก็นึกถึงชาติบ้านเมืองให้มากเข้าไว้นะครับอย่าทอดใจเป็นอันขาดตามพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2 5 5 1เนี่ยรัฐบาลจะปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้เฉพาะกรณี2กรณีเท่าน,นั้นคือ1คณะรัฐมนตรีมีมติให้ออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรงหรือทุจริตต่อหน้าที่ กับกรณีที่2คือคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติให้ออกโดยคําแนะนําของรัฐมนตรีหรือการเสนอของรัฐมนตรีตามคําแนะนําของคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะบกพร่องในหน้าที่อย่างร้ายแรงหรือย่อนความสามารถโดยมติดังกล่าวต้องแสดงเหตุผลในการให้ออกอย่างชัดแจ้งด้วยนะครับมีอยู่2กรณีเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านนี้ตามกฎหมายจึงเป็นไปไม่ได้ครับ เนื่องจากว่าไม่ได้เข้าเงื่อนไขของทั้งสองข้อหรือว่าสองกรณีนี้เลยนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ชื่อว่าพิชัยชุนหะวชิระซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่มาจากพักเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีที่ดูแลมีความรู้ความสามารถดูแล้วมีประสบการณ์เหมาะสมกับตําแหน่งที่ครองมากที่สุดในพักเนี่ยนะครับผมจะดูว่าคุณพิชัยเนี่ยจะยอมตัดสินใจเรื่องนี้อย่างไร เพื่อผลประโยชน์ของพรรคหรือจะเพื่อผลประโยชน์ของใครบนความเสียหายของประเทศชาติใช่หรือไม่อย่างไรถ้าหากว่ารัฐบาลยังคงทําตามที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าพวกท่านเนี่ยกำลังเร่งเวลาในการปัดกวาดบ้านเมืองให้เกิดเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอเตือนมาในฐานะที่เป็นญาตินะครับ